้เราจะมีการมาฟังพระชนะของพระเจ้าร่วมกันนะครับชื่อหัวข้อว่าทำไมพระเจ้าต้องการให้คริสเตียนรอคอยนะครับหลายฐานกับพระเจ้าร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ที่เราจะเป็นเวลาที่เราได้มาฟังเสียงของพระเจ้าที่เรารู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่ไร้ค่าในช่วงเวลาการรอคอยวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เจิมเราทั้งหลายให้พระชนะพระเจ้ามีสิทธิอำนาจอยู่เหนือผู้แบ่งปันและผู้ฟังขอทรงโปรดเจิมผู้ที่กล่าวพระชนะของพระเจ้าให้เต็มด้วยฤทธิ์เดชเต็มด้วยถ้อยคำเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอทรงโปรดเจิมผู้ฟังให้พระเจ้าได้สัมผัสใจเขาพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พูดกับเขาในช่วงหลายคนที่อยู่ในช่วงเวลาการรอคอยหลายคนอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเงียบงันในชีวิตของเขาพระเจ้าจะพูดกับเขาพระองค์จะเยี่ยมเยียนเขาผ่านพระวจนะพระเจ้าในวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนพี่น้องครับปกติแล้วผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะอาจจะในอาจารย์จะรู้กันนะฮะว่าเวลาแบ่งหัวข้อเนี่ยผมมักจะขอเลื่อนหรือว่าขอไปเบี่ยงในหัวข้อที่ผมไม่ค่อยถนัดเพราะว่าบางทีผมก็ไม่อยากจะแบ่งปันในเรื่องที่เราไม่ถนัดหรือเราไม่เข้าใจจริงๆแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเมื่อศิษยาภิบาลอาจารย์ธนนท์ก็แบ่งหัวข้อให้กับทีมคณะผู้นำเนี่ยนะครับผมก็ยินดีรับในเรื่องที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถนัดและตรงข้ามผมมากคือเรื่องการรอคอยผมไม่ชอบรอคอยอะไรนะครับแต่ว่าเมื่อพระเจ้าดลใจแล้วก็รู้สึกว่าให้เวลากับการศึกษาเรื่องนี้เพื่อจะเป็นพระพรกับตัวผมเองแล้วก็เป็นพระพรกับหลายๆท่านด้วยผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เป็นที่หนุนใจหลายท่านที่กำลังเผชิญสถานการณ์อยู่นะครับจากการศึกษาวิจัยนะครับพบว่าสิ่งที่แย่ที่สุดและสิ่งที่มนุษย์ไม่ชอบมากที่สุดอาจจะไม่ถึงกับทุกที่สุดนะฮะสิ่งหนึ่งเลยที่มนุษย์ไม่ชอบมากที่สุดก็คือการอะไรครับการรอคอยนะครับมีใครไหมครับที่รู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยเวลาไปห้างสรรพสินค้าเจอร้านอาหารโอ้คิวยาวมากเลยเธอเราตื่นเต้นมากเลยที่เราจะต้องรอคอยเขาบอกร้านนี้จะได้กินตอน5 โมงแต่ต้องมารอตั้งแต่11 โมงเช้าเรารู้สึกตื่นเต้นในเวลาที่เราอยู่ในแถวที่รอคอยมากเลยละเธอโอ้เราจะไปซื้อของลดราคาพอเห็นคนเยอะมันดีแต่เราต้องรอคิวเวลาต่อจ่ายตังค์เนี่ยเรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นมากเลยเราดีใจทุกครั้งที่เรายืนอยู่ในคิวเรารู้สึกตื่นเต้นที่เราจะยืนนานๆรอไปเรื่อยๆแล้วไม่รู้จะจบเมื่อไหร่คงไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วทุกคนไม่ชอบการรอคอยเราไม่ต้องการรอฟังผลการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเราเป็นอะไรเราไม่อยากรอนานคนที่เรารักป่วยขนาดไหนเราอยากรู้ผลทันทีเวลาเราไปสัมภาษณ์งานเราอยากจะรู้ผลเร็วๆถูกไหมครับนับวันนับคืนที่ผ่านไปถ้าเราเลือกได้ในความสำเร็จเราอยากจะให้สำเร็จเร็วที่สุดเราไม่ต้องการรอเราไม่ต้องการผ่านการรอคอยใดๆเวลาเรารักใครเราอยากสมหวังให้เร็วที่สุดถูกไหมครับไม่มีคนไหนโอ้ไม่เป็นไรเขาไม่ต้องตอบเราเราชอบรอนานๆอย่ามาบอกเราเลยว่าเขารักเราหรือเปล่านะครับพี่น้องครับบางคนต้องการให้โควิดจบสิ้นลงพรุ่งนี้เร็วที่สุดเราไม่ต้องการการรอคอยเพราะอะไรครับเพราะว่าการรอคอยไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์การรอคอยนั้นไม่ใช่ human nature ในขณะที่ God nature หรือ God's timing หรือเวลาของพระเจ้านั้นคือการรอคอยการรอคอยไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์แต่ธรรมชาติของพระเจ้าคือการรอคอยเมื่อ2 สิ่งนี้มันวิ่งสวนทางกันมันจึงเกิดปัญหาเกิดขึ้น overlap เกิดขึ้นในช่วงหรือ gap ในช่วงของ2 สิ่งที่มันสวนทางกันหลายคนจึงพบกับประสบการณ์ที่เรียกว่า fail ผิดหวังไม่เข้าใจว่าทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อการรอคอยนั้นคือการรอคอยพระเจ้าที่ท่านมองไม่เห็นนั่นเองพี่น้องครับหลายท่านอาจจะเคยรู้สึกหรือท่านอาจจะรู้สึกในเวลานี้อยู่ว่าทำไมพระองค์นานขนาดนี้พระองค์ยังแคร์ข้าพงศ์อยู่หรือเปล่าเนี่ยทำไมการช่วยกู้ทำไมมันนานขนาดนี้เมื่อไหร่พระองค์จะมาเมื่อไหร่จะถึงเวลาของข้าพระองค์บ้างข้าพงศ์วิงวอนเรื่องความซึมเศร้ามานานแล้วเมื่อไหร่พระองค์จะปลดปล่อยพระองค์บอกพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะเมื่อไหร่พระองค์จะปลดปล่อยเราจากสิ่งเหล่านี้พระองค์ทรงทำอะไรอยู่กับการรักษาโรคคนในครอบครัวข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อโรคภัยไข้เจ็บของคนในครอบครัวข้าพระองค์มานานแล้วการเงินหนี้สินของเราทั้งหลายในครอบครัวกำลังลำบากเรารอคอยมานานแล้วทำไมคริสตจักรของเราทำไมกลุ่มแคร์กลุ่มเซลล์ของเราถึงยังไม่เติบโตเราสัตย์ซื่อเราอดทนรอคอยมานานแล้วทำไมเราโสดอยู่คนเดียวเพื่อเราแต่งงานหมดแล้วนะฮะเรารอคอยมานานมากนะครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นคริสเตียนนะครับผู้หญิงนะครับเขาลิสต์คุณสมบัติที่คนจะมาเป็นคู่ชีวิตของเขานะฮะอธิษฐานกับพระเจ้าลิสต์ออกมา34 อย่างโอ้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็อธิษฐานเผื่อทุกปีเลยเว
ลาผ่านไปหลายปีเขาก็ยังโสดอยู่เขาบอกผมว่าไอ้ฐานมาหลายปีแล้วจาก 3-4 ข้อเนี่ยพระเจ้าให้สำเร็จอยู่2ข้อข้อแรกคือเป็นผู้ชายข้อที่2คือไม่บ้านะครับผมก็อยากจะดูไอ้ข้อที่เหลือของเขามากเลยว่ามันคืออะไรทำไมถึงไม่มีสักทีนึงนะครับหลายท่านอาจจะมีประสบการณ์แบบนี้จริงไหมฮะหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าท่านยิ่งอธิษฐานมากแต่ผลลัพธ์กับน้อยลงเรื่อยๆ The more you pray the less you see เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจนท่านเริ่มถามพระเจ้าว่าพระองค์อยู่ที่ไหนทำไมถึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันเหมือนกับว่าพระเจ้าทำได้ทุกอย่างแต่พระองค์กลับปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมันเหมือนกับพระองค์ทำได้แต่พระองค์กลับไม่ทำทำไมพระองค์จึงปล่อยให้โรคระบาดยาวนานถึงขนาดนี้เศรษฐกิจแย่กระทบกับงานรับใช้พระเจ้าถึง 14-15 เดือนวันนี้สิ่งที่ผมแบ่งปันอาจจะไม่สามารถบอกถึงเหตุผลว่าทำไมได้หรืออาจจะบอกถึงจุดจบของเรื่องราวได้แต่วันนี้พระคัมภีร์ได้ให้ความจริงบางประการเกี่ยวกับการรอคอยอยู่วันนี้ผมยังอยากแบ่งปันเรื่องความจริงบางประการเกี่ยวกับการรอคอยนะครับความจริงบางประการเกี่ยวกับการรอคอยมีอยู่3ประการนะครับประการแรกคือในขณะที่เรารอคอยพระเจ้าทรงทำงานขณะที่เรากำลังเวทติ้ง God is working เห็นไหมครับพี่น้องครับในขณะที่เราไม่เห็นอะไรพระเจ้านั้นทรงทำงานอยู่การที่คุณไม่เห็นอะไรไม่ได้หมายความมันจะไม่เคลื่อนไหวใดๆพระเจ้าทรงทำงานของพระองค์ท่ามกลางสิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่าตัดสินพระเจ้าจากสิ่งที่มองเห็นพี่น้องครับในพระคัมภีร์มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเราเรียกว่าช่วงยุคเงียบนะครับเป็นยุคที่คนของพระเจ้าเนี่ยต้องรอคอยเป็นเวลายาวนานมากก็คือช่วงเวลาที่จบพระคัมภีร์เดิมคือมาลาคีใช่ไหมครับจนถึงจะเริ่มพระคัมภีร์ใหม่ซึ่งช่วงเวลาแก๊ปเนี้ยกินเวลาถึง400ปีก่อนที่เริ่มพระคัมภีร์ใหม่คือองค์พระเจ้าได้มาเกิดบนโลกนี้พี่น้องครับทั้งที่พระคัมภีร์ก่อนหน้านั้นน่ะในยุคอิสยาห์ได้พยากรณ์ล่วงหน้า700ปีว่าเพราะฉะนั้นองค์เจ้านายจะประทานหมายสำคัญด้วยพระองค์เองนี่แน่หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและคนจะเรียกนามของเขาว่าอิมมานูเอลก็คือพระเยซูคริสต์แต่ช่วงเวลาระยะเวลา400ปีแห่งความเงียบนั้นเป็นช่วงเวลาที่คนนั้นพี่เดิมบอกไม่มีผู้ชนะใดๆเลยพระองค์ไม่ได้ประทานผู้ชนะใดๆแล้วก็ไม่มีเสียงของพระเจ้ามาถึงไม่มีสัญญาณใดๆการรอคอยของพวกเขาพี่ผมเชื่อว่าเป็นการรอคอยที่ยาวนานมากนะครับจากวันเป็นเดือนรอคอยพระผู้ไถ่พระมาซีฮาที่จะมาช่วยชีวิตของเขาจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นชั่วอายุคนและจากชั่วอายุคนต่ออายุคนผ่านไปนับศตวรรษในช่วงเวลา400ปีนั้นเขาอาจจะมองว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความเงียบเป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยแต่พี่น้องครับพระเจ้ากำลังทำบางอย่างอยู่ในช่วงเวลา400ปีนี้ที่คนอิสราเอลกำลังรอคอยการช่วยกู้กำลังรอคอยว่าพระมาซีฮาทำไมไม่มีสัญญาอะไรจากพระเจ้าพระองค์ยังทำงานอยู่หรือเปล่าในช่วงเวลานี้ในประวัติศาสตร์โลกมีเหตุการณ์เกิดสำคัญเกิดขึ้น2อย่างนะครับเหตุการณ์แรกก็คือการมาของผู้ชายคนแรกที่พิชิตโลกนี้ได้คืออเล็กซานเดอร์มหาราชหรืออเล็กซานเดอร์เดอะเกรทพี่น้องต้องเข้าใจก่อนโลกโบราณเนี่ยเป็นโลกที่มีอาณาจักรอยู่แหละเต็มหมดเลยเขารู้แหละมีอาณาจักรอยู่อีกแต่ภาคนึงมีอาณาจักรอยู่ตรงนี้มีตรงโน้นแต่ว่าต่างคนต่างอยู่อ่ะพี่น้องนึกออกไหมฮะแต่ว่าการมาของอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยได้พิชิตโลกนี้แล้วก็ทำสงครามชนะโลกโบราณทั้งหมดที่มีในเวลานั้นทั้งฝั่งเอเชียแล้วก็ฝั่งยุโรปแล้วก็ตั้งอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ขึ้นมาได้การที่อเล็กซานเดอร์มหาราชพิชิตโลกนี้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญมากให้ตามมาคือภาษากลางภาษาแรกของโลกก็คือภาษากรีก first common language ของโลกได้เกิดขึ้นตั้งแต่เหตุการณ์บาเบลที่แต่ละประเทศก็มีภาษาแต่ละคนก็มีภาษาของตัวเองถูกไหมครับทำให้ในยุคเวลานั้นเป็นครั้งแรกของโลกที่คนเริ่มพูดภาษาอาจจะไม่ได้ทุกคนแต่เริ่มพูดภาษากรีกได้บ้างมีความเข้าใจหรือภาษากลางอยู่บ้างและนั่นเองทำให้พระคัมภีร์เดิม280ปีก่อนพระเยซูคริสต์เกิดพระคัมภีร์เป็นครั้งแรกที่พระคัมภีร์เดิมถูกแปลเป็นภาษากรีกจากพระคัมภีร์ที่คนยิวกลุ่มเล็กๆในโลกเข้าใจถูกแปลและทำให้คนทั่วโลกในเวลานั้นที่มีเนี่ยเข้าใจภาษาเรื่องราวในพระคัมภีร์พี่น้องภาษามาแล้วถูกไหมครับเรื่องราวนั้นพีมาแล้วแต่ว่าโลจิสติกยังไม่มาการแพร่กระจายไม่มาเหตุการณ์ที่2ที่เกิดขึ้นก็คือว่ากรีกเนี่ยยิ่งใหญ่จริงแต่ว่าไม่ได้เด่นเรื่องวางระบบอะไรในอาณาจักรในเวลานั้นก็มีอีกอาณาจักรนึงโผล่ขึ้นมาเรียกว่าอาณาจักรโรมันก็มาตีพิชิตอาณาจักรกรีกและสิ่งที่อาณาจักรโรมันให้ก็คืออะไรครับคือเทคโนโลยีที่เรียกว่าถนนพี่น้องวันละทุกวันนี้เวลาพี่น้องไป
ขึ้นทางด่วนจางอินมอเตอร์เวย์พี่น้องช่วยขอบคุณโรมันด้วยนะครับอาณาจักรโรมันนะครับที่สร้างมอเตอร์เวย์สร้างถนนเทคโนโลยีที่ใหญ่ขนาดนี้การที่มีถนนเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าสำคัญคือมันคือการมาของโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับโลจิสติกหรือการขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเวลานั้นกรีกมาทำให้มีพระคัมภีร์ถูกแปลเป็นภาษาที่ทุกคนอ่านเข้าใจได้แต่ถ้ามันไม่สามารถส่งถึงกันได้มันไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับแต่เมื่อถนนมาการเดินทางมันมาถึงมันสามารถส่งข่าวสารหรือข้อมูลพวกนี้ออกไปได้และเมื่อสองอาณาจักรนี้มาคศ.คริสต์ศักราช0ก็มาถึงก็คือวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้มาบนโลกนี้และพระองค์ได้มาประกาศข่าวดีและนั่นทำให้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดถ้าพระเยซูคริสต์มาก่อนเวลานี้ก็คงจะไม่ดีแต่พระองค์มาดีถ้าไม่มี2เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผมเชื่อมัทธิว28จะเกิดขึ้นได้ยากมากพระเยซูบอกให้ออกไปประกาศสุดปลายปฏิโลกไปประกาศยังไงล่ะครับมันเป็นป่าหมดเลยมันจะเดินฝ่าถนนมันไม่มีถนนไงมันต้องเป็นกองทัพฝ่าเท่านั้นพี่น้องขอบคุณพระเจ้าว่าในช่วงเวลาที่เงียบที่สุดช่วงเวลาที่มนุษย์บอกว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าทรงบททำงานของพระองค์และพระองค์รู้ดีที่สุดว่าต้องเป็นเวลานี้พี่น้องครับในช่วงเวลาที่เงียบที่สุดในชีวิตของท่านพระเจ้าทรงบททำงานอยู่พระองค์ทำงานอยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์ทุกอย่างบนโลกอยู่เบื้องหลังครอบครัวของท่านอยู่เบื้องหลังคริสตจักรของท่าน2ปีที่ท่านอาจจะไม่ได้เจอกันแทบจะไม่ได้เจอโดยเฉพาะคริสตจักรที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพเนื่องจากการล็อกดาวน์หรืออะไรก็ตามทำให้ท่านรู้สึกว่าทุกอย่างมันเงียบเราไม่สามารถทำกิจกรรมหลายอย่างได้เราไม่สามารถสร้างสาวกเราไม่สามารถทำโครงการต่างๆได้แต่พระเจ้าทรงทำงานบางอย่างอยู่เบื้องหลังคริสตจักรของท่านเอเมนไหมครับ2ปีที่การงานของท่านจะลำบากธุรกิจของบางท่านใน2ปีที่เจอโควิดแทบจะเรียกว่าเละตุ้มเป๊ะลำบากมากเงียบท่านไม่สามารถขยายได้เจอแต่ปัญหาแต่พระเจ้าทรงบททำงานอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้วันนี้เราจะไม่เข้าใจแต่ท่านต้องมีความเชื่อว่าการที่ท่านมองไม่เห็นการทำงานของพระองค์ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าหยุดหรือพระองค์ไม่มีจริงผมเชื่อว่าหลายปีแห่งความเงียบงันในความสัมพันธ์ในครอบครัวของท่านความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนที่ปัญหาที่เกิดขึ้นพระเจ้าทำงานอยู่ในครอบครัวของท่านครับจะมีวันหนึ่งที่ครอบครัวท่านได้มารู้จักพระเจ้าจะมีวันหนึ่งการคืนดีจะมาถึงชีวิตของท่านพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่กอดอกนะครับแล้วก็รอนั่งมองคริสเตียนคนนี้อดทนไหมคริสเตียนคนนี้รอเราไหมไม่ใช่พระองค์ทำงานอยู่ตลอดเวลาของพระองค์ความเงียบไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าหยุดทำงานการปราศจากสัญญาณใดๆไม่ได้หมายความมันจะไม่เกิดขึ้นการที่คุณไม่เห็นอะไรไม่ได้หมายความมันจะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆพี่น้องครับถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยการเห็นสัญญาณบ้างเห็นการเคลื่อนไหวบ้างเราจะใช้ชีวิตด้วยความเชื่อได้อย่างไรความเชื่อคือการเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นถูกไหมครับขอบคุณพระเจ้าที่เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงบททำงานอยู่ผมอยากจะยกตัวอย่างชีวิตของผู้รับใช้ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าดีเอลมูดี้นะครับดีเอลมูดี้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เป็นนักประกาศที่ยิ่งใหญ่เป็นนักอธิษฐานชาวที่ฟื้นฟูชาวอเมริกันเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับท่านเขียนหนังสือเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ประกาศคนมาเชื่อเยอะมากแต่ท่านกลับพาคนรู้จักในแวดวงในชีวิตของท่านเพื่อนของท่านหรือว่าครอบครัวบางคนของท่านยังมาเชื่อพระเจ้าไม่ได้ท่านตัดสินใจที่จะลิสต์รายชื่อคนที่ท่านยังพามาเชื่อพระเจ้าไม่ได้100คนในชีวิตของท่านท่านอธิษฐานเพื่อทุกวันขอพระเจ้าได้เปิดใจเขาแม้ว่าอธิษฐานวันแล้ววันเล่ายังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆจากการอธิษฐานเปลี่ยนจากเป็นวันท่านอธิษฐานทุกวันเป็นปี10ปีผ่านไปท่านยังเชื่อพระเจ้ายังทำงานในลิสต์รายชื่อคนเหล่านั้นแล้วคนเหล่านั้นค่อยๆมาเชื่อพระเจ้าทีละคนผ่านแต่ละเหตุการณ์ผ่านต่างวาระกันต่างเวลากันแล้วท่านค่อยติ๊กชื่อออกคนไหนมาเชื่อพระเจ้าแล้วก็ติ๊กถูกไปเรื่อยจนวันที่ท่านเสียชีวิตลงมีคนมาเชื่อพระเจ้าในรายชื่อท่านอธิษฐานถึง96คนจาก100คนขอบคุณพระเจ้านะครับแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์กว่าก็คือมันยังเหลืออีก4รายชื่อ4รายชื่อสุดท้ายได้มารับเชื่อในวันงานศพของท่านนั่นเองพี่น้องเห็นไหมครับว่าพระเจ้าทรงทำงานอยู่ในช่วงเวลาที่ท่านรู้สึกว่าทุกอย่างมันเงียบงันพระองค์ไม่เคยหยุดทำงานและพระองค์มีเวลาของพระองค์ประการที่สองนะครับในเวลาที่พระเจ้ามาช้าไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าปฏิเสธในเวลาที่พระเจ้ามาช้าไม่ได้หมายความพระเจ้าปฏิเสธผมต้องบอกก่อนนะครับมาช้าดีเลย์เนี่ยไม่ได้เท่ากับปฏิเสธหรือดีนายนะครับดีเลย์ไม่เท่ากับดีนายครับการที่ท่านได้รับคำอธิษฐานช้าพระองค์มาตอบคำอธิษฐานช้าพระองค์มาเยี่ยมเยียนท่านช้าไม่ได้หมายความพระองค์ป
ฏิเสธคำอธิษฐานของท่านเสมอไปนะครับเมื่อกี้ครั้งที่แล้วผมพูดเรื่องประวัติศาสตร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปผมจะพูดเรื่องศาสนศาสตร์บ้างนิดนึงนะครับก็ศึกษาเรื่องศาสนศาสตร์เรื่องการรอคอยนะครับก็มีคนหนึ่งอาจารย์ท่านหนึ่งสรุปเรื่องการศาสนศาสตร์เรื่องการรอคอยได้ชัดเจนมากท่านนี้คืออาจารย์โรเบิร์ตมอริสนะครับศิลปินคริสตจักรเกตเวย์ที่อเมริกาท่านสรุปศาสนศาสตร์เรื่องการรอคอยสั้นๆอย่างนี้ว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกอย่างในโลกนี้และในชีวิตของท่านยกเว้นอย่างเดียวคือนาฬิกาในข้อมือของท่านเข้าใจไหมฮะพระองค์เป็นเจ้าของทุกอย่างพระองค์เป็นเจ้าของภูเขาพันลูกพระองค์เป็นเจ้าของท้องฟ้าธุรกิจครอบครัวการงานสุขภาพของท่านยกเว้นอย่างเดียวคือนาฬิกาในข้อมือท่านหมายว่าไงพระองค์ไม่ได้มาตามเวลาที่ท่านระบุไว้ในข้อมือท่านพระองค์ไม่ได้มาตามปฏิทินที่ท่านวางไว้พระองค์ไม่ได้เป็นเจ้าของนาฬิกาท่านกำหนดว่าเป็นอย่างนี้แต่พระองค์ไม่ได้มาตามนี้แม้ท่านจะเอาในกายพระองค์ก็ตามบอกพระองค์ช่วยมาตามนี้ได้ไหมพระองค์ช่วยตอบคำอธิษฐานตามนี้ได้ไหมพระองค์ช่วยปลดปล่อยในช่วงเวลานี้ได้ไหมพระองค์ขอให้สิ้นสุดโควิดตรงนี้สักทีได้ไหมแต่ผมบอกเลยว่านาฬิกาของท่านกับนาฬิกาของพระเจ้ามันคนละตัวกันปฏิทินสเกดูที่อยู่ในมือของท่านกับในมือของพระเจ้ามันคนละอันกันนะครับและเมื่อเวลามันล่องรอคอยเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเกิดการตีความจริงไหมครับเคยมีหนังสือเล่มนึงบอกมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตแห่งการตีความมนุษย์ไม่เคยหยุดตีความเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตจริงไหมครับเวลาที่เราได้รับคำตอบล่าช้าทุกอย่างมันเงียบเราไม่ได้อยู่เฉยนี่เราตีความแล้วเขาปฏิเสธเราแน่เลยเราไปสัมภาษณ์งานนะผ่านไป2วันแล้ว2วันแล้วนะคือ2วันมันไม่นานแต่มันเหมือนมันนานมากเลยสำหรับเราสุดท้ายเขาไม่เอาเราแล้วมั้งเนี่ยสงสัยเขาเอาคนอื่นแล้วเขาเอาคนที่สัมภาษณ์ก่อนเราแล้วหรือเปล่าเวลาเราขอความรักเราอดทนเรารอคอยทำไมเราบอกเขาทำไมเขาไม่ตอบเราเลยผู้หญิงทำไมเขาไม่บอกเราเลยอ่ะเราอยากจะรู้เลยแล้วก็สงสัยเขาไม่ชอบเรามึงพี่น้องครับการที่ตอบช้าไม่ได้หมายความว่าเขาจะปฏิเสธเราเสมอไปการที่พระเจ้าตอบท่านช้าไม่ได้หมายความว่าพระองค์ปฏิเสธเราในขณะเดียวกันการที่ท่านเห็นผลบางอย่างเร็วจากการอธิษฐานก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าเสมอไปพี่น้องครับชีวิตคริสเตียนกับการดีเลย์หรือการล่าช้าในสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ในสิ่งที่พระเจ้าจะตอบคำถามเป็นเรื่องปกติมากในพระคัมภีร์ตลอดพระคัมภีร์เราพบว่าคนหลายคนเนี่ยมีผมจะลิสต์นี้เป็นรายชื่อเป็นยาวเป็นหางว่าวเลยนะครับว่าคนในพระคัมภีร์เนี่ยเกือบทุกคนเลยเจอประสบการณ์การดีเลย์แต่ไม่เคยถูกดีนายคือพระสัญญาไม่เคยล้มเหลวในชีวิตของเขาเช่นไรบ้างครับผมไล่ฟังนะครับโนอาเนี่ยรอคอยไปอีก120ปีจากวันแรกที่พระเจ้าบอกว่าฝนจะตกนะให้สร้างเรือรออีก120ปีกว่าฝนแรกจะตกนะครับอับราฮัมเป็นไงฮะพระเจ้าบอกบิดาของชาติรอไป25ปีกว่าจะมีลูกชายนะฮะพี่น้องอับราฮัมลองคิดดูเขาเปลี่ยนชื่อตอนแรกเขาชื่ออับรามถูกไหมอยู่ไปเปลี่ยนชื่ออับราฮัมอับราฮัมไปเดินเล่นแถวเซเว่นเพื่อนถามเปลี่ยนชื่อทำไมอ๋อพอดีอับราฮัมแปลว่าบิดาของชนชาติโอ้จะเป็นชนชาติใหญ่เลยเพื่อนถามว่าแล้วมีลูกกี่คนแล้วอ๋อยังไม่มีเลยโอ้มันไม่ธรรมดาเหมือนกันนะต้องใช้ความเชื่อมากแล้วต้องอดทนรอคอยมากโยเซฟเนี่ยเป็นไงฮะต้องติดคุกในสิ่งตัวเองไม่ได้ทำผิดต้องรอคอยอีก13ปีโมเสสรอคอยอีก40ปีกว่าจะได้ถูกเรียกกลับมานำชนชาติปลดปล่อยจากอียิปต์ดาวิดถูกเจิมเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์แล้วนะพระเจ้ามาเจิมรอไปอีก15ปีกว่าจะได้เป็นกษัตริย์ผู้หญิงตกเลือดต้องรอคอย12ปีกว่าจะรับการรักษาคนง่อยเดินไม่ได้ถึง38ปีกว่าจะเจอพระเยซูคริสต์รักษาพี่น้องครับตลอดพระคัมภีร์มีแต่รายชื่อของคนที่ถูกพระเจ้าดีเลย์ในชีวิตของเขาแต่ทุกคนพระสัญญาพระเจ้าไม่ล้มเหลวในชีวิตของเขามีข้อน่าสังเกตบางประการเกี่ยวกับคนที่ผมอ่านชื่อมาทั้งหมดคือเขาจะเหมือนกันอย่างหนึ่งแม้ว่าจำนวนปีหรือว่าจำนวนเวลาในการรอคอยแตกต่างคือทุกคนจะเหมือนกันคือเขาไม่รู้ว่ามันจะจบปีไหนเขาไม่รู้ว่าเวลามันจะสิ้นสุดตรงไหนไม่มีใครรู้ดาวิดตอนวิ่งหนีซาอูลเนี่ยหัวซุกหัวซุนเนี่ยเขาไม่รู้หรอกปีที่15มันจะจบลงอับราฮัมไม่รู้หรอกว่าเขาจะได้ลูกปีที่25คนง่อยไม่รู้หรอกว่าเขาจะกลับมาเดินได้อีกครั้งนึงในชีวิตของเขาในปีที่38ที่พระเยซูคริสต์ได้มารักษาเขาคนเหล่านี้ไม่รู้ว่ามันสิ้นสุดลงเมื่อไหร่พี่น้องครับการรอคอยท่านไม่รู้วันสิ้นสุดแต่มันจะมาแน่คนเหล่านี้อาจจะคิดว่าพระเจ้าลืมเขาไปแล้วหรือเปล่าหรือพระเจ้าปฏิเสธคำขอของเขาไปแล้วหรือพระองค์ยกเลิกพระสัญญาพระเจ้าในชีวิตของเขาไหมพี่น้องครับเป็นไปได้เสมอแต่เขาอดทนรอคอยด้วยความเชื่อข้อน่าสังเกตข้อที่สองที่สำคัญมากในรายชื่อที่ผมอ่านมาเนี่ยหรือคนในพระคัมภีร์หลายคนที่รอคอยเนี่ยครับ
ช่วงเวลาของการรอคอยเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ปล่อยให้มันผ่านไปเปล่าๆพระองค์กระทำบางอย่างในตัวของเขาในช่วงเวลาการรอคอยพี่น้องสังเกตว่าบุคลิกลักษณะชีวิตภายในของเขาเนี่ยถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาแห่งความเงียบในช่วงเวลาการรอคอยอุปนิสัยของโมเสสเปลี่ยนไปในช่วงเวลา40ปีที่เงียบไม่มีใครมาเทรนเขาไม่มีใครมาสอนเขาแต่เขาถูกสร้างชีวิตภายในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารดาวิดท่านอาจจะมีเรื่องราวเห็นอ่านพระคัมภีร์มีเรื่องราวมากมายในพระคัมภีร์แต่ถ้าพี่น้องอ่านสดุดีจริงช่วงเวลาส่วนใหญ่ของการรอคอยนะพี่น้องครับกว่าเขาจะเป็นกษัตริย์พอเป็นกษัตริย์นะเขาตั้งใจอยากจะสร้างพระนิเวศพระเจ้าเขาต้องรอคอยอีกเพราะว่าพระเจ้าบอกให้ถึงลูกเขาต้องรอคอยชั่วอายุหนึ่งที่จะสร้างพระนิเวศก็เตรียมให้ลูกเขาพี่น้องครับแต่เราพบอย่างหนึ่งว่าช่วงเวลาแห่งการรอคอยของคนเหล่านี้กลับเป็นช่วงเวลาที่เขาลึกขึ้นวันครั้งที่แล้วได้ฟังว่าการหว่านต้องหว่านให้ลึกขึ้นถูกไหมครับแต่บางครั้งเองความลึกมันเกิดจากช่วงเวลาแห่งการรอคอยการเปลี่ยนแปลงในชีวิตภายในอาจจะไม่ได้เกิดในช่วงเวลาที่เกิดผลอาจจะไม่ได้เกิดช่วงเวลาที่เริ่มต้นและตอนจบแต่อาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยหลายท่านหลายคนในพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านเนี่ยงานรับใช้ของเขาถูกฟอร์มตัวขึ้นในช่วงเวลาที่เขารอคอยในช่วงเวลาที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเลยในช่วงเวลาที่เขาลำบากและเขารอคอยการปลดปล่อยเขาไม่ได้ฟอร์มมินิสทรีหรือฟอร์มรูปแบบงานรับใช้ของเขาในช่วงเวลาที่มันเกิดผลแล้วแต่เป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยพี่น้องครับเพราะว่าพระเจ้ามักจะทำบางอย่างในตัวของท่านก่อนที่จะทรงมอบบางอย่างให้แก่ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับพระเจ้ามักจะทำบางอย่างในตัวของคุณก่อนที่พระองค์จะทรงมอบบางอย่างให้แก่คุณวันนี้พระเจ้าท่านอาจจะอธิษฐานกับพระเจ้าเมื่อไหร่พระเจ้าจะประทานการปลดปล่อยหนี้สินในชีวิตของคุณพระเจ้าจะประทานการปลดปล่อยในเรื่องการเงินในเรื่องภาระหลายสิ่งหลายอย่างแต่พระองค์ต้องการกระทำบางอย่างภายในคุณก่อนที่พระองค์จะประทานบางสิ่งบางอย่างให้แก่คุณให้พระองค์ต้องการแน่ใจว่าคุณพร้อมแล้วที่จะแฮนเดิลที่จะดูแลทรัพย์สินที่จะดูแลสิ่งที่พระองค์มอบหมายให้กับท่านภารกิจบางอย่างการทรงเรียกพันธกิจบางอย่างการรอคอยจึงอาจจะเป็นครูที่ดีที่สุดในชีวิตของท่านก็ได้ประการที่3อันที่จริงพระเจ้าที่คุณรอคอยพระองค์อาจจะกำลังรอคอยบางอย่างจากท่านอยู่ก็ได้อันที่จริงพระเจ้าที่ท่านรอคอยอยู่ที่ท่านบอกท่านรอคอยเนี่ยจริงๆแล้วพระองค์ต่างหากที่รอคอยท่านอยู่มาธาโบตันเคยกล่าวว่าในขณะที่เรารอคอยพระเจ้าที่พูดกับเราบางครั้งพระองค์อาจจะรอคอยให้เราฟังสิ่งที่พระเจ้าต้องการพูดก็ได้พี่น้องครับแนวคิดพระเจ้าในเวอร์ชันคริสเตียนเนี่ยต่างกับพระเจ้าในเวอร์ชันความเชื่ออื่นมากเลยผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับพระเจ้าในเวอร์ชันของความเชื่ออื่นหรือศาสนาอื่นเนี่ยต่างกับของเราตรงไหนคือแนวคิดนั้นจะมาจากการที่ท่านหรือว่าจะเข้าถึงพระเจ้าในเวอร์ชันนั้นได้เนี่ยท่านจะต้องปฏิบัติตามวิถีขององค์กรของพระเจ้าของเขาของแนวทางนั้นดังนั้นคนที่มารู้จักพระเจ้าในวิถีหรือศาสนาอื่นนั้นบางครั้งเขาจะพยายามชนะใจพระเจ้าในเวอร์ชันนั้นให้ได้ด้วยกิจกรรมฝ่ายวิญญาณด้วยชั่วโมงฝ่ายวิญญาณด้วยรูปแบบพิธีกรรมที่ทำได้ครบพยายามที่จะชนะโชคชะตาด้วยการทำคำสอนของพระเจ้าให้สำเร็จในเวอร์ชันของเขาเขาก็จะรู้สึกว่าถ้าเขาทำถ้าคุณทำได้ you good อยู่ก็ได้รับการโปรดปรานอยู่ gain favor พระเจ้าจะมาเหลียวตามาดูคุณจะโอ้ความดีของคุณมันยอดเยี่ยมเลยพระเจ้าอยากจะอวยพรคุณแต่ถ้าคุณ fail ล่ะ you bad อยู่ทำไม่ได้อยู่ทำตามสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไม่ได้คุณก็สูญเสียความสนใจจากพระเจ้านั่นหรอyou lost gain favor หรอพี่น้องทำให้ผู้คนส่วนใหญ่แม้เป็นคริสเตียนก็ตามแล้วเข้าใจพระเจ้าในเวอร์ชันที่ผิดเนี่ยก็พยายามจะเอาชนะใจพระเจ้าดึงดูดการอวยพรจากพระเจ้าในความพยายามต่างๆทำให้หลายครั้งเองคนเหล่านั้นพยายามวิ่งตามพระเจ้ากำลังตามหาพระเจ้ากำลังเพอร์ซูพระเจ้าแต่พระเจ้าในเวอร์ชันคริสเตียนนั้นต่างจากพระเจ้าทุกเวอร์ชันครับพระเจ้าในเวอร์ชันคริสเตียนนั้นพระองค์ทรงตามหาท่านพระองค์ต่างหากที่เป็นผู้ที่ตามหาท่านไม่ว่าท่านจะวิ่งไปไกลที่สุดไม่ว่าท่านจะอยู่ห่างพระองค์ที่สุดแต่ความรักของพระองค์และความดีของพระองค์ยังติดตามท่านไปเสมอไม่เกี่ยวกับว่าท่านกู๊ดไม่ว่าเกี่ยวกับว่าท่านพยายามทำทุกอย่างให้พระองค์สนใจแม้ว่าท่านทำสิ่งที่ตรงข้ามกับที่พระองค์สนใจพระองค์
วิ่งพระองค์ตามหาท่านไม่ว่าท่านจะประพฤติผิดที่เลวร้ายที่สุดผิดจริยธรรมจากสิ่งที่ควรจะเป็นท่านคิดว่าพระเจ้าไม่สนใจท่านอยู่ในสายตาแล้วแต่ผมจะบอกว่าพระเจ้ายังรอคอยท่านอยู่เสมอพระองค์ยังตามหาท่านอยู่เสมอแม้ว่าท่านจะบาปแม้ว่าท่านจะทำตัวแย่ที่สุดและนี่คือพระเจ้าในเวอร์ชันของคริสเตียนครับความดีและความรักของพระองค์ติดตามท่านไปเสมอใน2เปโตรบทที่3ข้อ9บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่ทรงอดทนกับพวกท่านพระองค์จะไม่ประสงค์ให้ใครพินาศเลยแต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่พี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าของเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าของเรานั้นไม่ได้เป็นพระเจ้าที่สัพพัญญูเพียงแค่รู้ทุกอย่างโอ้เราไม่กลัวหรอกเราไว้วางใจปัญหาทุกอย่างรอคอยได้เพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้ารู้ทุกอย่างมันไม่ใช่แค่จบตรงนั้นพระเจ้ารู้ทุกอย่างมันก็ดีแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารู้ทุกอย่างแต่พระเจ้ามีความรักด้วยพระองค์ไม่เพียงแค่มี knowing แต่พระองค์มี loving ด้วยนั่นทำให้เราไว้วางใจพระเจ้าได้ว่าไม่เพียงแค่พระองค์รู้ทุกอย่างแต่พระองค์รักเราและพระองค์รอคอยเราอยู่เอเมนไหมครับก็อยากหนุนใจพี่น้องหลายท่านที่ท่านห่างเหินจากพระเจ้าพระเจ้ารอท่านอยู่พระองค์เป็นพระเจ้าที่รอคอยท่านไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ท่านทำแต่ท่านเป็นลูกที่พระองค์รักและรอคอยท่านอยู่เสมอสุดท้ายนี้นะครับผมได้แบ่งปันความจริงแล้วผมอยากจะแบ่งปันข้อปฏิบัติในช่วงเวลาการรอคอยพระเจ้านะครับอีก3ประการสั้นๆนะครับเมื่อท่านรอคอยพระเจ้าท่านทำอะไรบ้างประการแรกนะครับคือตั้งสมการชีวิตให้ถูกตั้งสมการชีวิตให้ถูกคืออะไรครับบางครั้งสมการชีวิตของท่านผิดทำให้ช่วงเวลาที่ท่านรอคอยพระเจ้านั้นท่านสลับ W 2ตัว W แรกคือ Y W ที่1ท่านรอคอยพระเจ้าท่านเจอปัญหาท่านเห็นพระเจ้าไม่ทำตามพระสัญญาพระองค์ท่านถามพระองค์ว่า Why ทำไมแล้วท่านค่อยมา waiting W ที่2ก็คือรอคอยแต่พี่น้องครับสมการชีวิตที่ถูกคือควรจะสลับคือท่านควรจะ W ย้ายขึ้นมาแรกก่อนคือ waiting รอคอยและเมื่อท่านรอคอยจนถึงเวลาที่พระเจ้ามาถึงชีวิตของท่าน Why ตัวหลังจะถูกเคลียร์ในที่สุดว่าทำไมสิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นในชีวิตของท่านขอพระเจ้าช่วยท่านให้ท่านมีสมการชีวิตที่ถูกเอเมนไหมครับพี่น้องเราอาจจะบอกว่าพระเยซูบอกสาวกในวันสุดท้ายบอกว่าจงออกไปจงไปสร้างสาวกนั่นคือสิ่งที่พระเยซูพูดย้ำตอนท้ายโกสาวกสิ่งแรกที่พระเยซูไม่อยู่คือสาวกไปออกไปประกาศออกไปเป็นไงฮะสร้างสาวกแต่จริงแล้วถ้าเราดูในพระคัมภีร์ดีๆนะพี่น้องในกิจการบทที่1บอกอะไรพระเยซูย้ำสาวกว่าแน่นอนจะออกไปประกาศจนไปสาวกแต่พระเยซูบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องทำนะไม่ใช่โกนะแต่คือ stay ที่หรืออยู่ที่เยรูซาเล็มและ waiting คืออะไรรอคอยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่บอกว่าสิ่งแรกที่สาวกทำหลังจากพระเยซูไปไม่ใช่โกนะแต่เป็นการรอคอยบางครั้งเองสมการชีวิตมันอาจจะผิดกันนิดนึงเพราะว่าท่านเลือกที่จะทำก่อนบางเรื่องโดยท่านไม่ได้ฟังเสียงพระเจ้าเพราะพระเจ้าต้องการให้ท่านรอมันสลับที่กันนะครับประการที่2รอคอยด้วยการอธิษฐานพี่น้องพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อสาวกไปรอคอยเป็นไงที่อยู่เฉยสาวกไม่ได้ไปนั่งเฉยในห้องชั้นบนสาวกทำไงฮะสาวกอธิษฐานถามจริงพวกเขารู้หรือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเทมาเมื่อไหร่เขาจะรู้หรือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเทมาวันเพนเทคอสต์ผมไม่ได้คิดว่าเขารู้เพราะพระเยซูไม่ได้บอกให้เขารอไปต่อไป10วัน20วันพระเยซูไม่ได้บอกจุดสิ้นสุดของวันนะพระเยซูบอกอย่าเพิ่งไปไหนก่อนไปรอพี่น้องครับการรอที่ดีสุดคือการอธิษฐานครับช่วงเวลารอคอยท่านไม่ควรรอคอยเฉยท่านควรจะอธิษฐานกับพระเจ้าพี่น้องจำพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์เดิมเอลียาช่วงเวลาที่ประเทศอิสราเอลแห้งแล้งใช่ไหมเอลียาอธิษฐานขอให้มีก้อนเมฆใช่ไหมที่บอกให้คนใช้ไปดูมีก้อนเมฆไหมช่วงเวลาที่เอลียารอนี่เอลียาอธิษฐานเอลียาไม่ได้อยู่เฉยเอลียาอธิษฐานแล้วจึงให้คนใช้ไปดูว่ามีก้อนเมฆมาหรือยังนะครับการรอที่ดีที่สุดคือการอธิษฐานประการที่3นะครับรอคอยด้วยความเชื่อและความหวังรอคอยด้วยความเชื่อและความหวังในฮีบรูบทที่11ข้อ1บอกว่าความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นพี่น้องครับถ้ามันมาออนไทม์มันก็ไม่ต้องใช้ความเชื่อถูกไหมถ้ามาทันเวลาเสมอมันก็จะต้องใช้ความเชื่อยังไงล่ะฮะแต่ถ้ามันดีเลย์ถ้ามันล่าช้ามันต้องใช้ความเชื่อครับพี่น้องครับผมอยากพี่น้องให้พี่น้องมั่นใจว่าพระเจ้าสมบูรณ์ยิ่งใหญ่ให้เรามีความเชื่อร่วมกันในโรมบทที่8ข้อ24ถึงข้อ25บอกว่าเพราะว่าเรารอดด้วยความหวังแต่ความหวังในสิ่งที่เราเห็นได้นั้นไม่ได้เป็นความหวังเลยนะครับขีดเส้นใต้แต่ความหวังในสิ่งที่เราเห็นได้นั้นมิได้เป็นความหวังเลย
ด้วยว่าใครเล่าจะยังหวังในสิ่งที่เขาเห็นแต่ถ้าเราหวังว่าจะได้สิ่งที่ยังไม่เห็นเราจึงมีความอดทนคอยสิ่งนั้นพี่น้องครับคนที่มีทุกอย่างในชีวิตเขาอาจจะไม่ต้องมีความคาดหวังอะไรคนที่เห็นจุดจบของเรื่องราวทั้งหมดเขาไม่จำเป็นต้องใช้ความหวังถูกไหมเขารู้ว่าเขาจบยังไงเขารู้ว่าจบเมื่อไหร่เขาจำเป็นต้องใช้ความหวังหรอกแต่ขอบคุณพระเจ้าที่บอกพระเจ้าบอกว่าชีวิตคริสเตียนคือชีวิตที่ต้องใช้ความหวังแน่นอนเราอาจจะไม่เห็นจุดจบของเรื่องราวทั้งหมดเราอาจจะไม่รู้ว่ามันจุดจบเมื่อไหร่แต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถหวังใจในผู้ที่ลิขิตและกำหนดเกมทุกอย่างได้นั่นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราอธิษฐานร่วมกันดีไหมครับวันนี้ขอพระเจ้าให้เราเข้าใจเรื่องการรอคอยและช่วงเวลาการรอคอยเป็นช่วงเวลาที่หล่อหลอมบุคลิกหล่อหลอมชีวิตภายในของเราและลึกขึ้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะครับสุดท้ายนี้เราอธิษฐานพระเจ้าร่วมกันฮาเลลูยาถ้าช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ท่านอยู่ในความเงียบอยู่ในการรอคอยไม่มีสัญญาณใดๆจากพระเจ้าไม่มีคำโปรยชนะมาถึงชีวิตของท่านแต่ท่านยังเฝ้าอธิษฐานต่อพระองค์จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีท่านเฝ้าถามว่าเหตุใดพระเจ้าจึงเงียบพระองค์ยังทรงทำงานในคำอธิษฐานเหล่านั้นอยู่หรือเปล่าวันนี้พระเจ้าปรารถนาที่จะเข้ามาพูดกับท่านผ่านพระชนะที่เกิดขึ้นว่าขณะที่ท่านรอคอยพระองค์ยังทรงทำงานอยู่ While we waiting God still working ในชีวิตของท่านมันอาจจะเงียบมันอาจจะไม่มีสัญญาณใดๆแต่พระองค์ยังทรงทำงานอยู่เบื้องหลังครอบครัวของท่านท่านอธิษฐานกับพระเจ้ามานานแล้วอยากเห็นครอบครัวของท่านมาเชื่อพระเจ้าอยู่เบื้องหลังพระองค์ยังทรงทำงานอยู่ทุกวันทุกเวลาที่ท่านไปทำงานที่บริษัทของท่านที่ทำงานของท่านท่านเต็มไปด้วยความอดทนความซัฟเฟอร์หลายอย่างที่เข้ามาพระเจ้าอยู่ที่นั่นท่านไม่ได้ไปคนเดียวพระองค์อยู่ที่นั่นในช่วงเวลาท่านกำลังลำบากในการเงินในครอบครัวของท่านท่านจับมืออธิษฐานในครอบครัวของท่านให้ท่านถามว่าเมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดลงอาจจะดูเหมือนมาช้าแต่พระองค์ไม่เคยล้มเหลวในพระสัญญาในครอบครัวและในชีวิตของท่านพระองค์อยู่ที่นั่นตอนที่ท่านจับมือกับภรรยาของท่านท่านจับมือกับลูกของท่านท่านอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยชีวิตของท่านครอบครัวของท่านพระเจ้าอยู่ที่นั่นพระองค์เฝ้าดูและพระองค์ไม่ได้อยู่เฉยพระองค์ทำงานอยู่เบื้องหลังและเวลาจะมาถึงวันนั้นจะมาถึงเหมือนคนในพระคัมภีร์ที่เขาต้องอดทนรอแต่พระสัญญาของพระเจ้าจะไม่ล้มเหลวในชีวิตของพวกเขาและในชีวิตของท่านหลายคนที่นี่ที่ท่านอยู่ในความมืดท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านเหมือนอยู่ในความมืดท่านมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ท่านไม่รู้ว่าท่านจะหาทางออกอย่างไรท่านไม่รู้ว่าถนนเส้นนี้ที่ท่านกำลังเดินอยู่มันจะสิ้นสุดลงตรงไหนผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าเป็นความหวังของท่านถ้าความหวังนั้นมองเห็นไม่เรียกว่าความหวังครับถ้าท่านรู้ว่าจุดจบของเรื่องราวเป็นอย่างไรนั่นไม่เรียกความหวังครับขอพระเจ้าให้ท่านหวังใจในพระเจ้าขอให้ท่านเชื่อในพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับให้ท่านมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับท่านพระองค์อยู่กับท่านตั้งแต่วันแรกพระองค์อยู่กับท่านในวันที่ท่านมีประสบการณ์กับพระองค์และพระองค์อยู่กับท่านในวันที่ท่านไม่มีประสบการณ์กับพระองค์เลยพระองค์อยู่กับท่านในวันที่ท่านสำเร็จยกท่านขึ้นและพระองค์อยู่กับท่านในวันที่ท่านตกต่ำที่สุดและพระองค์ไม่เคยหยุดทำงานในพระสัญญาของพระองค์ในชีวิตของท่านแม้แต่วินาทีเดียวขอให้ท่านอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับขอให้ท่านอธิษฐานด้วยความเชื่อใช่พระองค์เจ้าพระองค์กำลังกระทำบางอย่างอยู่เร
ราขอบคุณพระองค์พระเจ้าเราขอบคุณทุกช่วงเวลาในชีวิตของเราหลายท่านที่นี่ท่านรับใช้พระเจ้ามานานแล้วท่านดูแลกลุ่มแคร์กลุ่มเซลล์ท่านทำตั้งคริสตจักรและท่านปรารถนาอยากจะให้หลายสิ่งหลายอย่างเห็นการเกิดผลเห็นการทวีคูณผมอยากจะบอกท่านว่าช่วงเวลาแห่งการรอคอยช่วงเวลาแห่งการหว่านช่วงเวลาแห่งการไม่เกิดผลหลายครั้งพระเจ้าต้องการฟอร์มงานรับใช้ของท่านพระเจ้าต้องการฟอร์มโมเดลบางอย่างในงานรับใช้ของท่านพระองค์ต้องการฟอร์มมิติบางอย่างภายในของท่านและเมื่อวันหนึ่งมาถึงพระเจ้าจะกระทำยิ่งใหญ่ในงานรับใช้ของท่านให้เราอธิษฐานด้วยพระเจ้าสิครับโอ้พระองค์เจ้าขอพระเจ้าช่วยให้ชีวิตภายในของเรารับการเปลี่ยนแปลงพระองค์เจ้าข้าวันนี้เรารู้ว่าพระเจ้าจะกระทำบางอย่างภายในของเราก่อนที่พระองค์จะประทานบางสิ่งให้แก่ชีวิตของเราทั้งเรื่องงานรับใช้ทั้งเรื่องทรัพย์สินเงินทองทั้งเรื่องพันธกิจทั้งเรื่องความสำเร็จต่างๆขอพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนภายในของเราขอพระเจ้าเข้ามาเคลื่อนในชีวิตของเราเถอะเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสุดท้ายผมอยากให้ท่านเผื่อท่านที่หลายคนที่ท่านพยายามที่จะหนีจากพระเจ้าและท่านรู้สึกว่าความที่ล้มเหลวในชีวิตของท่านความผิดพลาดในชีวิตของท่านความหังเหินที่ท่านมีกับพระเจ้าท่านไม่ร่วมกิจกรรมบวชมานานแล้วท่านไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมที่เรียกว่าโปรแกรมฝ่ายวิญญาณโปรแกรมอะไรก็ตามแต่ผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าตามหาท่านไม่ใช่ท่านตามหาพระเจ้าและพระองค์รอคอยท่านแม้ว่าท่านจะเป็นอย่างไรพระองค์ยังอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมจุดเดิมในที่ท่านเคยเห็นพระองค์ไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงความรักของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของท่านได้ให้ท่านได้กลับมาหาพระองค์สิครับให้ท่านได้กลับมาหาพระองค์ฮาเลลูยาเราขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ